นี่หนุ่มคนนี้นะคะเรียกว่าเหล่าแฟนคลับได้กรี๊ดกันแน่นอนในงานแถลงข่าวแฟนมีตติ้ง2013คิมคีบอม Memory of Love Fan Meeting in Bangkok นะคะซึ่งหนุ่มคิมคีบอมหนุ่มผู้มีรอยยิ้มและลายใจเป็นเอกลักษณ์จะเกิดขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งในงานแถลงข่าวก็คลาคล่ำไปด้วยเหล่าเอลฟ์ที่มารวมตัวกันเพื่อรอเจอหน้าหนุ่มคีบอมค่ะและทันทีที่ปรากฏตัวขึ้นเวทีนะคะเสียงกรี๊ดนี่ดังกระหึ่มเลยและบางคนเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเพราะความคิดถึงค่ะจากการห่างหายกันไปนานถึง4ปีเต็มนะคะและครั้งนี้ค่ะก็เป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวเต็มตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยอีกด้วยซึ่งหนุ่มคิมคีบอมก็เผยว่าคิดถึงเมืองไทยมากแต่หวั่นอยู่เหมือนกันนะคะว่าแฟนชาวไทยน่าจะลืมกันแต่ไม่ได้เห็นภาพเอลฟ์เนี่ยมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยเกือบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันค่ะชูป้ายชูป้ายขึ้นมาเร็วเนื้อเร็วเนื้อคิมชิบอมสิ1 2 3 이렇게 불러주실 거래요 김춘망박